ต้มกะทิฟักใครไม่เคยลองต้องลองค่ะอร่อยมากรสชาติประมาณต้มกะทิสายบัวแต่เป็นฟักนุ่มๆเข้ากับกะทิปลาทูและน้ำแกงสุดๆค่ะวัตถุดิบก็มีตามนี้ค่ะถ้าใครจดไม่ทันก็แคปหน้าจอหรือแชร์โพสต์ไว้ดูได้ค่ะนำฟักมาปอกเปลือกค่ะเราใช้ฟักอ่อนนะคะแม่บ้านใช้เพียงครึ่งลูกพอค่ะจะได้ 2-3 ถ้วยผ่าสีแล้วเอาไส้ออกค่ะนี่ค่ะเอาไส้ออกแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นไม่หนาเกินไปนะคะจะได้สุกง่ายนำพริกไทยลงโขกค่ะถ้าไม่ค่อยชอบกลิ่นพริกไทยก็ลดปริมาณลงได้ค่ะละเอียดได้แบบนี้ก็ใส่หอมแดงลงไปค่ะมากน้อยตามชอบค่ะแม่บ้านจะตำพอหยาบๆประมาณนี้ก็ใส่กะปิลงไปได้เลยค่ะกะปิใช้ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจะได้เครื่องแกงแบบนี้ค่ะพักไว้ก่อนค่ะนำกะทิมาใส่ลงหม้อนะคะยังไม่เปิดไฟแล้วก็เหลือไว้โรยหน้านิดหน่อยแล้วก็เติมน้ำสะอาดลงไปให้เหมาะกับฟักและปลาทูที่เรามีนะคะใส่เครื่องแกงที่เราโขกไว้ลงไปค่ะเปิดไฟกลางค่ะคนๆให้ละลายค่ะชิมก่อนปรุงค่ะปรุงรสด้วยเกลือปลายช้อนชาแล้วก็น้ำตาลปี๊บ1ช้อนชาค่ะน้ำแกงเริ่มร้อนมีไอความร้อนขึ้นเราก็ใส่ฟักลงไปค่ะฟักนี้เราล้างให้สะอาดเรียบร้อยนะคะใส่ปลาทูที่แกะแต่เนื้อลงไปค่ะปิดฝาให้แกงเดือดและฟักสุกใสดีค่ะนี่ค่ะเดือดแล้วค่ะลดไฟลงค่ะชิมรสดูอีกครั้งค่ะปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วเราชิมรสดูค่ะแม่บ้านจะปรุงเพิ่มด้วยน้ำตาลปี๊บ1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะใส่กะทิที่เหลือลงไปค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะน่ากินสุดๆค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันค่ะเป็นแกงไทยที่รสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆค่ะทำก็ง่ายไม่ยุ่งยากค่ะหอมเครื่องแกงนะคะแล้วก็น้ำกะทิฉ่ำๆกับฟักนุ่มๆแล้วก็เนื้อปลาทูค่ะรับรองข้าวหมดหม้อแน่ๆค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ